ข้อนี้ 1.5 นะครับพื้นฐานของการเขียนแบบ3มิติเดี๋ยวเราจะมารู้จักการเขียนแบบ3มิติโดยคำสั่งที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมนะครับที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมพวกนี้นะครับเนี่ยที่เป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานก็คือนี่แหละอยู่ในกรอบนี่แหละนะครับในกรอบนี่แหละมันสามารถที่จะสร้างชิ้นงาน3มิติขึ้นมาได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะครับมาดูทีละตัวแต่ว่ารูปทรงเนี่ยจะไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นรูปทรงที่ง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าแต่ละคำสั่งนั้นมีความต่างกันนะครับต่างกันอย่างไรนะครับโอเคมาดูตัวแรกครับเรียกว่า extrude board base นะครับในที่นี้ข้างบนนี้อาจารย์จะอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าลักษณะของ extrude board base จะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะขออธิบายในรูปเลยนะครับนี่ครับชิ้นงานที่เหมาะกับการ extrude board base จะมีลักษณะเป็นไปตามรูป 1.15 มันเหมาะกับ extrude ยังไงความหมายมันก็คือว่าสังเกตดูว่ารูปทรงชิ้นงานชิ้นนี้จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมตลอดทั้งความยาวในทิศทางแกน z ลบเลยใช่ไหมถูกไหมเป็นแบบนี้เลยนะครับคือตลอดความยาวทิศทางแกน z รูปทรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปแบบนี้เลยถูกต้องไหมใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเหมาะกับการใช้ฟีเจอร์เรียกว่าฟีเจอร์แล้วกันนะครับฟีเจอร์คือคำสั่งในการเขียน3มิติที่เป็น extrude ถามว่าแต่ประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าเราต้องเลือกนะครับเลือกด้านหรือเลือกเพลนที่มันมีรูปทรงคงที่ตลอดความลึกให้ถูกนะครับถ้าเราไปเลือกด้านบนด้านท็อปสังเกตดูว่ารูปทรงมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะรูปทรงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ลาดลงมาอย่างนี้ถ้าไปเลือกด้านบนไม่สามารถที่จะ extrude ทีเดียวจบใช่ไหมฮะเลือกด้าน right ด้านขวาก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นมีด้านเดียวด้านเดียวคือด้านอะไรด้านฟอนต์หรือด้าน F ถูกไหมฮะถ้าเลือกด้านถูกก็หมายความว่าขั้นตอนในการเขียนแบบหรือขั้นตอนในการขึ้นรูปชิ้นงาน 3D ของเราจะรวดเร็วมากๆนะครับแป๊บนึงนะครับทำเครื่องให้เราไปด้วยก็เสียเวลาหน่อยมาดูเลยทีนี้เริ่มต้นเราจะลองเขียนรูปนี้ครับเขียนรูปนี้โดยฟีเจอร์สังเกตนะครับอาจารย์ใช้คำว่าฟีเจอร์และฟีเจอร์ก็คือคำสั่งที่อยู่ในแท็บนี้แหละเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นคำว่าฟีเจอร์ไหมครับเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถวรังสิตนะครับโอเคไหมฟีเจอร์แรกก็คือเรียกว่า extrude board base โอเคนะตัวแรกเลยครับ extrude board base ครับก่อนอื่นก็ใช้คำสั่งในการสร้างพาร์ทขึ้นมาแต่ณตอนนี้เครื่องของทุกคนก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับผ่านขั้นตอนนี้ไปเรียบร้อยก็มาที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็คือตั้งระบบหน่วยก็ได้ตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นมิลลิเมตรไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ได้เลยครับแท็บทางด้านซ้ายมือตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องพูดถึงบ่อยนี่คือแท็บทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยแท็บนี้เนี่ยเรียกว่า feature manager design tree นะครับ feature manager design tree แท็บนี้นะครับยังก็บอกว่าให้คลิกไปที่แท็บ feature manager design tree จากนั้นให้ไปคลิกที่ font plane นะครับจะปรากฏหน้า font ใน model space ตรงนี้เรียกว่า model space เห็นไหมฮะชื่อของเขาตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นคำว่า model space ก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการ
เอาแบบเขียนแบบนั่นเองนะครับโอเคไหมคลิกลงไปที่ฟอนต์ครับฟอนต์เพลนฟอนต์เพลนโอเคฟอนต์เพลนจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับเรียกคำสั่ง extrude mode mesh นะครับและหน้าฟอนต์ก็จะนะครับ active มาตั้งฉากกับระดับสายตาเราแล้วก็ใช้คำสั่ง line ครับใช้คำสั่ง line ในการสเก็ตโดยสเก็ตไปที่จุด origin ครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเมาส์นะครับไปทางด้านขวาให้มีความยาวประมาณ130มาดูทำไงครับเรียกฟีเจอร์ extrude mode mesh extrude mode mesh extrude mode mesh ปุ๊บและหน้าฟอนต์จะเปลี่ยนนะครับปรับมาให้ตั้งฉากกับสายตาเรานะครับcoordinate ก็จะอยู่ในระนาบ x กับ y เห็นนะฮะแล้วโปรแกรมก็จะกระโดดเข้ามาที่แท็บสเก็ตแท็บสเก็ตพร้อมกับเปิดสเก็ตให้เราเลยนะครับเปิดสเก็ตบนฟอนต์เพนให้เราเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้สเก็ตถูกเปิดที่ฟอนต์เพนแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือใช้คำสั่ง line เหมือนกับ AutoCAD แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราก่อนที่จะเป็น3มิติมันต้องมี2มิติมาก่อนใช่ไหมฮะใช้คำสั่ง line ครับเขียนเส้นโดยใช้จุด origin นี่ครับใช้จุด origin ตรงนี้จุดนี้เป็นจุด start point start point นะครับคลิกลงไปแล้วเลื่อนมาทางด้านขวามือครับเลื่อนมาทางด้านขวามือให้มีความยาวประมาณสัก130ครับ130ก่อนอยู่ประมาณนี้นะครับ130โอเคประมาณเอานะครับเดี๋ยวเรากำหนดขนาดที่หลังประมาณเอาประมาณเอาได้ไหมสังเกตครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีนะครับมีนะครับ text นะครับรายงานตรงนี้ก็คือระยะครับระยะห่างระยะห่างจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงณจุดปัจจุบันตรงนี้เนี่ยที่เมาส์นะครับหยุดอยู่ตรงนั้นเขาจะรายงานว่าตอนนี้มีความยาว 129.63 เมื่อกี้เราตั้งระบบหน่วยเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นมิล 129.63 มิลลิเมตรแล้วก็มุมกี่องศาตอนนี้ของอาจารย์80เฮ้ยร้อยแปดสิบโอเคเนาะคลิกเลยครับได้ประมาณ130ก็คลิกเลยจะเกินบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมากำหนดขนาดทีหลังโอเคได้แล้วในเส้นที่1ก็คือเส้นด้านล่างแล้วก็จากนั้นครับตรงนี้อาจารย์ก็จะอธิบายเหมือนอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับเขียนเส้นขึ้นด้านบนก็ให้ได้ประมาณสัก100ให้ได้ประมาณสัก100ครับก็เขียนขึ้นไปด้านบนถ้าไม่ได้100ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้100ก็ไม่เป็นไรนะฮะได้100ถ้าของใครมันชิดขวาก็เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าสามารถแพนได้โดยกดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ใช้ลูกกลิ้งครับกดลูกกลิ้งครับกดลูกกลิ้งไปพร้อมกันแล้วก็แพนครับแพนอย่างเงี้ยนะครับมันแพนได้นะฮะเนี่ยครับก็เอามาวางด้านล่างแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้ได้ประมาณสัก100ครับให้ได้ประมาณสัก100ร้อยเท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราคำนวณขนาดทีละโอเคได้ไหมโอเคเนาะจากนั้นครับเขียนเส้นไปทางด้านซ้ายมือนะครับให้ตัดกับเส้นปลักที่เล่าจากจุดออริจินก็คือเนี่ยครับเขียนเส้นต่อทางด้านนี้แล้วพอเมาส์เรามาตรงกับจุดออริจินจะมีเส้นปลักนะครับเขาจะไฮไลท์ให้เราว่าตอนนี้จุดตรงกันแล้วเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยครับเลื่อนมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะจะมีเส้นปลักขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับจุดนี้ก็หมายความว่าจะตรงกับจุดนี้โอเคไหมได้นะครับในขณะที่เส้นปลักจุดแอคทีฟอยู่คลิกเลยครับคลิกเลยโอเคคลิกเสร็จปุ๊บก็เขียนลงด้านล่างครับเขียนเส้นลงด้านล่างมาหาจุดออริจินตรงนี้เลยเขียนลงด้านล่างมาหาจุดออริจินตรงนี้เขียนลงด้านล่างคลิกเลยโอเคเรียบร้อยครับก็จะได้สี่เหลี่ยมที่ถูกสร้างจากคำสั่งเมื่อกี้คำสั่งอะไรคำสั่งไลน์เนาะเวลาเราจะจบคำสั่งเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ครับเนี่ยคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้หรือบ่อยครั้งที่อาจารย์จะใช้คำว่าคลิกที่โอเคจริงตรงนี้ก็คือโอเคนั่นแหละก็คือจบคำสั่งไลน์นะครับคลิกตรงนี้นะครับจะขึ้นคำว่าโอเคหรือคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ทั้งสองทางนะครับตรงไหนก็ได้เฮ้ยตรงนี้อันดูคลิกตรงนี้นะครับคลิกโอเคแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งโอเคจบครับจบคำสั่งไลน์เรียบร้อยได้ไหมใครไม่ได้ยกมือเลย
โอเคได้เนาะได้ไหมครับเอ้ยเดี๋ยวลองเปิดครับเปิดโปรแกรมนี้มาโปรแกรมนี้จะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของเราอยู่แล้วเปิดโปรแกรมนี้ครับ Dream Viewer ขึ้นมาเปิด Dream Viewer ขึ้นมา Dream Viewer ครับเปิดเสร็จแล้วก็บอกรหัสอาจารย์ตรงนี้รหัสที่อยู่ตรงนี้นะครับคำว่า UID เนี่ยรหัสอะไรแล้วก็บอกพาสเวิร์ดมาด้วยเดี๋ยวพาสเวิร์ดบอกทีหลังบอกแค่รหัสมาก่อนมารหัสอะไรครับบอกรหัสมา5อะไร5อะไรนะ3 6 0 1 7 2 3 8โอเคพาสเวิร์ดคือ7807โอเคมันคลิกอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวทำใหม่บอกให้คลิกที่แท็บฟอนต์เนี่ยแล้วก็เรียกฟีเจอร์แล้วก็ใช้คำสั่ง line sketch อันนี้เองกดโอเคอันนี้เองโอเคนะโอเคต่อไปใช้คำสั่ง line เหมือนเดิมครับเรียกคำสั่ง line แล้วก็ใช้จุด midpoint หรือตรงกลางครับตรงกลางของเส้นทางด้านขวามือนะครับเขียนเส้นเชื่อมต่อกับตรงกลางของเส้นด้านบนครับไปเลยใช้คำสั่ง line แล้วก็เขียนเส้นครับเนี่ยพอเราเลื่อนนะครับเลื่อนเมาส์มาใกล้ๆจุดกึ่งกลางนะครับเขาก็จะมีออโต้สแนปมาร์เกอร์นะครับกระโดดเกาะไปที่จุดมิดพอยต์ให้เราแล้วก็เลื่อนเขียนเส้นขึ้นไปด้านบนจุดมิดพอยต์นะครับให้อยู่จุดมิดพอยต์โอเคจะได้เห็นถ้าเราต้องการที่จะจบคำสั่งอย่างนี้นะครับกดปุ่ม escape escape ก็คือ esc ครับ esc บนแป้นคีย์บอร์ดครับเพื่อจบ esc บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับโอเคก็จะเป็นการจบคำสั่งลายอย่างนี้ครับต่อมาครับใช้คำสั่งลายเหมือนกันเขียนเส้นอย่างนี้ครับใช้คำสั่งลายเขียนเส้นจากเส้นด้านซ้ายจุด midpoint นะครับใช้คำสั่งลายใช่เนี่ยครับจุดนี้ครับจะเป็นจุด midpoint แล้วพอเราเลื่อนมาตรงกับเส้นด้านบนก็จะมีเส้นประจุดขึ้นนะฮะเนี่ยจะมีเส้นประจุดขึ้นอย่างนี้ครับมันตรงกับเส้นด้านบนก็คลิกเลยครับคลิกเลยคลิกแล้วก็ล่างมาด้านล่างก็จะตรงกันอย่างนี้ครับโอเคกดปุ่ม escape ครับเพื่อจบคำสั่งโอเคจะได้รูปอย่างนี้โอเคไหมได้ไหมเครื่องไหนไม่ได้มีไหมเปิดทีมวิเวอร์มาสิอยู่หน้าเดสก์ท็อปไงอยู่หน้าเดสก์ท็อปอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเปิดทีมวิเวอร์มาแล้วก็แจ้ง ID มาห้าสามหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ห้า
โอเค password 4562เฮ้ยอันนี้มันผิดให้ไปเลือกที่ฟอนต์เพลนก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับก่อนเลือกไปที่ฟอนต์เพลนครับฟีเจอร์เรียก extrude อาจารย์ใช้คำสั่งเขียนสี่เหลี่ยมเลยเพื่อให้เร็วในส่วนที่ผิดพลาดเมื่อสักครู่เดี๋ยวไปไล่ตามเอกสารนะแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวจะอัพโหลดขึ้นบน YouTube ให้คลิปวิดีโอก็คือที่สอนในห้องนี่แหละตอนนี้ก็บันทึกไว้ด้วยบันทึกไว้เดี๋ยวจะอัพขึ้นไปให้โอเคนะต่อไปเรียบร้อยกันเรียบร้อยดีขั้นตอนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาตัดครับใช้คำสั่ง trim นะครับ trim นะครับตัดเส้นที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวได้ขอโทษใช้คำสั่ง smart dimension ก่อนกำหนดขนาดเส้นด้านล่างตรงนี้ให้ได้130ครับแล้วก็เส้นด้านซ้ายมือเนี่ยให้ได้100มาดูทำยังไงครับ smart dimension อยู่นี่ครับ smart dimension เหมือนกับคำสั่งกำหนดขนาดที่อยู่ในโปรแกรม AutoCAD เลยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า AutoCAD ก็จะมีคำสั่งlinear ใช่ไหมฮะกำหนดขนาดแบบเส้นตรงกำหนดขนาดแบบเชิงมุมก็จะเป็นอะไร angular อะไรเงี้ยนะครับโอเคใช้ smart dimension จากนั้นครับไปคลิกที่เส้นที่เราต้องการจะกำหนดเราต้องการกำหนดเส้นนี้ให้ยาวเท่าไหร่ก็ไปคลิกเส้นทางด้านซ้ายมือแล้วก็มาคลิกทางด้านขวามือแล้วก็ลากลงมาด้านล่างนี้ครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นความยาวของเส้นที่เราเขียนไว้ซึ่งมันก็จะยังไม่ตรงกับที่เราต้องการเราต้องการที่130โอเคคลิกวางเลยครับคลิกวางตรงไหนก็ได้แล้วก็จะมีเช็คบ็อกซ์ครับเช็คบ็อกซ์เนี้ยขึ้นมาแอคทีฟขึ้นมาเพื่อรอรับค่าที่ถูกต้องตามที่เราต้องการครับเห็นไหมฮะเราต้องการ130ก็ป้อน130ลงไปครับป้อน130ลงไปเห็นไหมฮะได้130ได้ไหมป้อน130ลงไปกดปุ่ม Enter ครับ Enter หรือ Enter หรือว่าคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันโอเคได้ไหมฮะเรียกคำสั่ง smart dimension smart dimension เสร็จคลิกปุ่มทางด้านซ้ายคลิกปุ่มทางด้านซ้ายจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่มทางด้านขวาแล้วก็จะมีเส้นกำหนดขนาด active ขึ้นมาอย่างนี้นะครับคลิกวางครับพอคลิกวางเสร็จปุ๊บก็จะปรากฏเช็คบ็อกซ์ขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ยเช็คบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วก็ใส่ค่าไป130ทำเช่นเดียวกันกับเส้นทางด้านความสูงนะครับก็คลิกที่เส้นด้านล่างแล้วก็ไปคลิกที่เส้นด้านบนก็จะมีเช็คบ็อกซ์แอคทีฟขึ้นมาโอเคก็ใส่ค่าไปตรงนี้ใส่ไป100ครับอย่างเงี้ยครับใส่ไป100ตรงเนี้ยโอเคมั้ยโอเคมั้ยได้เนาะกดปุ่มโอเคเรียบร้อยครับขนาดก็จะตรงครับตรงตามที่เราต้องการนะครับตรงตามที่เราต้องการเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทศนิยมตรงนี้เนี่ยให้เป็นเลขจำนวนเต็มก็ได้หรือว่าจะเอาทศนิยมกี่หลักก็ได้นะครับซึ่งยังไม่ได้แสดงในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาทำทีหลังเรียบร้อยไหมมีใครไม่ได้อีกยกมือโอเคได้หมดเดี๋ยวไปต่อนะจากนั้นใช้คำสั่ง trim นี้ก็เหมือนในโปรแกรม AutoCAD เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ไปตัดเส้นครับตัดเส้นที่เราไม่ต้องการออกนะครับเดี๋ยวมาดูทำไงคำสั่ง trim อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ trim entity trim entity ครับ trim entity เรียกคำสั่ง trim ปุ๊บจากนั้นใน option ครับ option ของ trim เขาจะ active ขึ้นมาที่ feature manager design tree ทางด้านซ้ายตรงนี้ให้เลือก option ตัวนี้ครับว่า trim to costless ก็คือตัดเส้นส่วนเกินนะครับตัดเส้นส่วนเกินออกไปนะครับเลือกเป็น trim to costless ครับจากนั้นก็ไปตัดครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการเส้นนี้ครับเส้นที่1ตัดเส้นนี้เส้นที่1ตัดเส้นนี้เส้นที่2นะครับ1 2ตัดเลยตัดไปเลยครับถ้ามีข้อความขึ้นมาอย่างนี้นะครับถามว่าต้องการที่จะตัดใช่ไหมตอบ yes ไปเลยครับแล้วก็ตัดเส้นนี้อีกตอบ yes ไปตัดเส้นด้านบนนี้อีกเส้นด้านบนนี้เส้นนี้ตัดไปตอบ yes ตัดไปตอบ yes โอเคพอตัดเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายโอเคตรงนี้ได้เลยครับหรือเครื่องหมายถูก
ได้เลยครับเพื่อจบคำสั่งทริมนะครับเพื่อจบคำสั่งทริมจากนั้นก็ดึงครับดึงเส้นบอกขนาดจัดตำแหน่งให้เหมาะสมโอเคก็จะได้อย่างนี้โอเคนะฮะจะได้รูปร่างนี้นะครับทีนี้ลองสังเกตครับสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยสเก็ต 2D ของเราเนี่ยดูหน้าตาเนี่ยนะฮะที่เป็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่ได้พูดไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าเราเลือกด้านที่จะสเก็ตถูกต้องก็จะทำให้เราสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ง่ายเห็นไหมฮะเหมือนกันไหมเหมือนไหมครับเหมือนไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนนะโอเคเนาะโอเคจากนั้นครับในตอนแรกเนี่ยเราได้เรียกฟีเจอร์ extrude ไว้เราก็ไปคลิกที่คำสั่ง exit นะครับ exit sketch คลิกที่ exit sketch ฟีเจอร์ extrude ที่เราเรียกไว้ก่อนหน้านี้ก็จะ active ขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาดูนะครับมาทำไงนี่ครับคลิกตรงนี้ exit sketch exit sketch เสร็จแล้วปุ๊บก็ feature extrude จะ active ขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเห็นนะฮะตอนนี้เขาจะให้เราใส่ค่าความลึกทางด้านทิศทางของแกน z นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิศทางแกน z เนี่ยให้เป็น z ลบก็ได้เปลี่ยนไปด้านนู้นก็ได้เปลี่ยนไปด้านหลังนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้ไปในทิศทาง z บวกอย่างนี้ก็ได้ได้หมดครับวิธีการเปลี่ยนก็คลิกตรงนี้ครับเนี่ย reverse direction ตรงนี้หรือนะครับดึงที่ลูกศร นี้เลยก็ได้ได้เหมือนกันครับทำได้หมดครับโอเคไหมฮะในที่นี้อาจารย์เพิ่มความลึกไปทั้งด้านหน้าอันนี้ให้ใส่ไปเดี๋ยวนะจำตัวเลขไม่ได้ครับดูตัวเลขใส่เป็น100ครับใส่เป็น100ใส่ตัวเลขตัวนี้เป็น100ครับตรงนี่ครับใส่ตรงนี้เป็น100ครับใส่เป็น100ใส่100จากนั้นกดปุ่มโอเคเรียบร้อยครับจบแป๊บเดียวนะฮะได้รูป 3D นะครับก็จะเห็นว่าที่ feature manager design tree ก็จะรายงานเราบอกว่าฟีเจอร์แรกขึ้นรูปจากฟีเจอร์ extrude boss base จากรูปร่างสเก็ตเป็นเช่นไรนะฮะพอเราคลิกลงไปปุ๊บเขาจะไฮไลท์ให้เราดูว่ารูปร่างหน้าตาของสเก็ตเป็นแบบไหนครับเห็นนะฮะนี่ครับพร้อมกับรายงานขนาดถ้าเราคลิกไปเมื่อกี้เรากำหนดขนาดแล้วนี่ใช่ไหมนี่ครับจะมีขนาดโชว์ให้เราครับโอเคนะนี่คือฟีเจอร์ extrude boss base โอเคครับตัวอย่างแรกผ่านไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดำแบบการควิดดูเทสดูว่าเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ extrude boss base แล้วก็มองด้านในการที่จะสเก็ต 2D ขึ้นมาก่อนเพื่อที่เข้าสู่ 3D ได้ถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวอัพโหลดคลิปวิดีโอขึ้นบน YouTube ให้เลยนะครับสื่อการสอนเสร็จแล้วก็คลิกที่ทับ SolidWorks ได้เลยSolidWorks เสร็จปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่อาจารย์เขียนขึ้นไว้นะครับหน้าตาหนังสือก็เดี๋ยวรูปอยู่ไหนเดี๋ยวหาดูก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูภายหลังเสร็จแล้วก็ในนี้มันจะแยกออกเป็นทั้งหมด4บทด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอาบทที่1ก่อนในเนี้ยอาจารย์จะแยกไว้ตรงนี้คือคลิปนะครับคลิปวิดีโอที่เอาไว้สำหรับทบทวนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะอยู่อัพไว้บน YouTube อยู่แล้วแต่ว่าทำลิงก์มาที่นี่เพื่อให้มันดูง่ายนะครับแต่ว่าณตอนนี้ที่สอนอยู่เนี่ยก็บันทึกไปด้วยเพื่อที่จะอัพขึ้นไปให้อีกทีนึงนะครับเป็นที่ทุกอย่างที่ตรงกันกับหน้าห้องเลยหน้าห้องเกิดยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าคลิปพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาจารย์จะบันทึกเฉพาะตัวอย่างเท่านั้นโอเคมั้ยส่วนเอกสารให้คลิกที่นี่ครับเอกสารประกอบการสอนให้คลิกที่นี่คลิกลงไปเลยพอคลิกเสร็จปุ๊บก็นี่คือหน้าตาเอกสารนะครับโอเคได้ไหมเปิดมาแล้วได้อย่างนี้ไหมได้นะนี่ก็จะเป็นบทที่หนึ่งนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยก็คืออาจารย์ก็จะอธิบายเป็นภาพรวมไว้นะครับภาพรวมไว้
ในเนื้อหาอาจารย์จะบอกว่าใช้อ้างอิงไปถึงเวอร์ชัน2017แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชัน2017ถึง2019ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมีการอัปเดตอยู่บ้างแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ในพาร์ทนี้ในส่วนตรงนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเขียนแบบระหว่าง 2D กับ 3D นะครับมีความแตกต่างยังไงก็ถ้าเราดูรูป 3D ก็จะเป็นอย่างเงี้ย 3D เราจะสามารถมองเห็นเป็นพาร์ทนะครับแต่ละชิ้นเลยกว้างยาวลึกเห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยและสามารถที่จะเอามาประกอบกันได้เอามาประกอบเพื่อตรวจสอบว่ามันสามารถที่จะสวมเข้ากันได้ไหมมันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ไหมเสียบเข้าไปแล้วมันจะชนกันไหมมันจะอัดกันไหมอย่างเงี้ยนะครับ 3D มันจะสามารถที่จะตรวจสอบนี้ได้แล้วรวมไปถึงว่าสามารถที่จะทำซิมูเลชันได้ซิมูเลชันเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับถ้าเราพิมพ์ที่ YouTube คำว่า SolidWorks Simulation เนี่ยครับก็จะขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย Simulation ยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเขาออกแบบสำหรับการวิเคราะห์งานโครงสร้างหรือว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับแรกเรามาหลังจากออกแบบเสร็จเขาก็สามารถที่จะนะครับทดสอบได้นะครับเดี๋ยวจะขอไปตรงที่เขาจะวัดออกมา36ฝ่ายจะอยู่ด้านล่างสุดครับตอนนี้ครับนี่ครับการทดสอบนี้ก็คือหมายความว่าเวลาเอาไปใช้งานแล้วรับโหลดแล้วนะครับรับน้ำหนักแล้วเนี่ยตรงไหนจะเกิดการแอนตัวแล้วตรงไหนจะเกิดสเตรทแม็กซิมัมสเตรทแม็กซิมัมก็คือที่อาจารย์สอนเมื่อวานในแมชชีนดีไซน์เวลามันรับโหลดหรือรับแรงลงไปมันจะเกิดสเตรทขึ้นมาใช่ไหมนะครับไอ้นี่มันสามารถที่จะทดได้นะครับซึ่งมันจะต่างจากวิธีในที่สอนไปเมื่อวานในแมชชีนดีไซน์วิธีที่สอนไปเมื่อวานนี่เขาเรียกว่าวิธี exact solution คำนวณแบบแม่นตรงโดยใช้สมการแม่นตรงนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยเรียกว่าใช้วิธี finite element นะครับแต่คำตอบมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับโอเคไหมฮะเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับโอเคนั่นก็คือความพิเศษของ 3D และเมื่อเราทำ 3D เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงจาก 3D เนี่ยมาเป็น 2D ได้นะครับ 2D ก็คือเหลือแค่2แกนเพื่อที่จะกำหนดขนาดนะครับเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตรงนี้ขนาดเท่าไหร่ความยาวจากนี่มาถึงนี่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้มันดูง่ายนะครับถ้าไปกำหนดในขนาดใน 3D ถามว่าทำได้ไหมได้แต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบมันตัวเลขมันจะมั่วๆเส้นมันจะเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าเรามากำหนดใน 2D มันก็จะง่ายนะครับซึ่งในโปรแกรม SolidWorks เองเขาก็สามารถที่จะทำ 2D ได้ 2D ก็คืออยู่ในเนื้อหาของบทที่4การทำ Drawing แล้วก็มันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม AutoCAD ได้นะครับก็คือถ่ายโอนข้อมูลพวกนี้ไปทำใน AutoCAD ก็ได้เพราะว่า AutoCAD 2D เขาจะค่อนข้างที่จะเก่งกว่าเก่งนะครับค่อนข้างที่จะเก่งก็ถือว่าเก่งแล้วกันนะครับเนี่ยครับกำหนดขนาดส่วนถ้าเราใช้โปรแกรม AutoCAD นะครับหรือโปรแกรมเขียนแบบ2มิติเขียนเนี่ยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แอร์ก็จะไม่เขียนเป็นรูปแอร์เต็มๆก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากิวก็จะเขียนแทนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้อาจารย์พูดถึงว่าเราสามารถเปลี่ยนจาก3มิติไปเป็น2มิติได้ตัวนี้ก็ผ่านๆไปได้เลยค่อยไปอ่านเอานะครับทีนี้พอมาถึงหัวข้อ1 1.3 ก็จะบอกว่าโครงสร้างหลักและคำศัพท์ที่จำเป็นคือตัวหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเขียนแบบเขาจะค่อนข้างที่จะออกแบบมาคล้ายๆกันมีความคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากนะครับลองเปิดครับเปิดตัวโปรแกรมมาถ้าใครไม่เจอนะครับไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็ให้ไปเซิร์ชหานะครับให้ไปเซิร์ชหาโดยพิมพ์คำว่า SolidWorks ในนี้แต่ปกติแล้วมันจะมีอยู่แล้วคำเนี้ย SolidWorks version 2018จะอยู่ตรงนี้เปิดมาเลยครับมีเมาส์ไหมเนี่ยเครื่องที่จะเอามาให้อาจารย์เซตอัพเนี่ยเอาเมาส์มาต่อหน่อยที่มันจะได้ทำงานง่ายนี่ทำงานยากอ่ะเปิดขึ้นมาครับต่อไปเลยอ
โอเคพอเปิดขึ้นมาหน้าตาครั้งแรกจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมขึ้นมายังหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน2017หน้าตาก็จะแตกต่างจากนี้บ้างนะครับนะครับแล้วก็ให้ไปคลิกครับคลิกที่คำ as one ปุ๊บหน้าตาจะเปลี่ยนมาอย่างนี้เลยนะครับในนี้ก็จะมีแท็บทั้งหมดเทมเพลตแล้วก็ MVD แล้วก็tutorial นะครับซึ่งในเวอร์ชัน2017จะยังไม่มีตรงนี้นะครับเท่าที่จำได้นะครับตรงนี้ยังไม่มีจะมีแท็บเทมเพลตแล้วก็ tutorial ก็ให้คลิกเลือกนะครับtutorial ไปนะครับระหว่างเทมเพลตกับ tutorial 2ตัวนี้ต่างกันก็จริงๆมันเหมือนกันแหละครับเทมเพลตก็คือตัวเป็นช่องที่โปรแกรมเขาเตรียมมาให้นะครับ tutorial โปรแกรมเขาก็เตรียมมาให้เหมือนกันแต่ว่าเทมเพลตนี้เราจะเลือกเปิดเสร็จแล้วเราก็แก้ไขอะไรต่อไปแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟไปเป็นไฟล์ใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกับไฟล์เดิมเนี่ยนะครับจะคลิกไปที่แท็บ tutorialจากนั้นเลือกไปที่พาร์ทครับเลือกไปที่พาร์ทเลือกยังโอเคพอเลือกไปที่พาร์ทเสร็จแล้วก็เลือกไปพาร์ทตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีทำสองเครื่องพร้อมกันแล้วก็กดโอเคได้เลยครับกดโอเคปุ๊บโอเคก็จะเห็นหน้าตานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันทุกเครื่องไหมเหมือนไหมครับวันนี้เอามาให้ลงโปรแกรมกี่เครื่อง3เหรออ่ะโอเคเดี๋ยวขอบรรยายตามเอกสารที่มีอยู่เลยนะครับเพราะว่าจะได้3ครั้งที่จะกลับไปทวนได้นะครับทีนี้พอเราเลือกพาร์ทใหม่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเมนูบาร์แล้วตรงนี้เรียกว่าcommand manager เดี๋ยวจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับ feature manager design tree ก็จะอยู่แท็บซ้ายนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับทำตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาตั้งระบบหน่วยครับวิธีการตั้งระบบหน่วยเราสามารถเปลี่ยนระบบหน่วยได้นะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับในขณะที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนระบบหน่วยเป็นอะไรก็ได้มิลลิเมตรหรือว่าเป็นเมตรทำได้เลยนะครับวิธีการก็คลิกไปที่แท็บตรงนี้ครับ option อยู่ที่นี่เห็นไหมดูสิเจอไเจอไหมเจอออปชันไหมครับพอเจอออปชันเสร็จก็คลิกไปครับคลิกเสร็จปุ๊บหน้าต่างนี้จะ active ขึ้นมาครับหน้าต่าง system option general ก็คลิกไปที่แท็บ document property ครับคลิกไปที่แท็บ document property และจากนั้นคลิกไปที่แท็บ unit เห็นไหมครับ unit คลิกตรงนี้เป็น
หมายเลข1แล้วก็คลิกที่นี่เป็นหมายเลข2พอคลิกตรงนี้ปุ๊บหน้าต่างแท็บนี้นะครับทางด้านขวามือนี้ก็จะโชว์เลยครับระบบหน่วยที่เราต้องการในที่นี้นะครับค่า default หรือค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับเขาจะเลือกเป็น custom ไว้ให้เรานะฮะเราก็เลือกเป็นมิลลิเมตรกรัม second มิลลิเมตรก็คือหน่วยอะไรความยาวเป็นมิลลิเมตรมวลหน่วยเป็นกรัมเวลาหน่วยเป็น second คือวินาทีโอเคนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้หมดครับในขณะที่เราออกแบบอยู่เขียนแบบอยู่สามารถเปลี่ยนได้กลับไปกลับมาได้เลยนะครับแต่ในที่นี้เราก็ให้รู้ว่าวิธีที่เปลี่ยนสามารถที่จะไปที่ตรงไหนได้บ้างทำยังไงนะครับก็คลิกที่โอเคครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะฮะจากนั้นนี่คือโครงสร้างของโปรแกรมโครงสร้างหลักๆนะครับซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไว้ให้แล้วนะครับว่าหมายเลข1เนี่ยชื่อมันคืออะไรตรงนี้เรียกว่าเมนูบาร์ตรงเนี้ยเมนูบาร์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นก่อนๆถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียกใช้งานคำสั่งเมนูบาร์นี้จะซ่อนจะหายไปนะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน2018ก็โชว์ไว้ก็โอเคครับโชว์ไว้ก็ดีครับหมายเลข2ตรงนี้เรียกว่า command manager สังเกตดูว่า command manager เนี่ยเขาจะเป็นนี้ครับมีแท็บข้างล่างอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะออกแบบดียังไงคือในขณะที่เราอยู่ในแท็บฟีเจอร์คำสั่งทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับคำสั่งที่หมดนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับขึ้นรูป 3D ทั้งนั้นเลยหรือที่เรียกว่า3มิติทั้งนั้นเลยนะครับพอเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแท็บคอมมานด์มาอยู่สเก็ตทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งของสเก็ตทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะประหยัดพื้นที่ทำให้เรามีพื้นที่เหลือในการเขียนแบบค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าคอมมานด์เมเนเจอร์เข้าไปตรงไหนก็คือคอมมานด์ก็แปลว่าคำสั่งอะไรนะครับคำสั่งที่เอาไว้เขียน3มิติเขียน2มิติอย่างเงี้ยนะครับโอเคมั้ยฮะพยายามจำชื่อให้ได้นะครับเพราะอาจารย์จะพูดบ่อยๆนะครับว่าไปที่ Command Manager Tab Feature นะครับหมายเลข5เลข6ก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คืออันนี้แท็บเอาไว้เขียน 3D อันนี้ไว้เขียน 2D หมายเลข3ทางด้านนี้เนี่ยเรียกว่า Feature Manager Design Tree ตรงนี้ครับเนี่ยจะบอกเลยหมายเลข3ตรงไหนเนี่ย Feature Manager Design Tree พูดบ่อยครับเดี๋ยวจะพูดจนจำได้เลยแหละนะเพราะว่าตรงนี้คำสั่งหรือว่าขั้นตอนการขึ้นรูป 3D ต่างๆจะถูกเก็บไว้ที่แท็บทางด้านซ้ายมือนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลนฟอนต์เพลนท็อปเพลนไรท์เพลนนะครับหรือแม้กระทั่งการใส่ material อะไรก็ตามก็จะทำงานที่ตรงนี้ที่แท็บซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับเพราะงั้นก็จะใช้งานบ่อยแท็บทางด้านนี้เนี่ยจริงๆตัวอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำงานออนไลน์มากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทำงานกว้างมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับตรงนี้เรียกว่า touch page โอเคนะฮะนี่ก็คือโครงสร้างหลักๆของตัวโปรแกรมก็มีอยู่เท่านี้แหละจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะโปรแกรมไหนก็คล้ายๆกันทั้งนั้นนะครับชื่ออาจจะต่างกันไปนะครับมาทีนี้เวลาเราออกแบบเขียนแบบเนี่ยเนื่องจากเรามี2มือนะเราก็พยายามที่จะใช้ทั้ง2มือเราควบคุมอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์พวกนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราออกแบบเขียนแบบได้เร็วมากนะครับเพราะงั้นขั้นตอนนี้หัวข้อ 1.4.1 จะเป็นการกำหนดแป้นคีย์บอร์ดแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยคือเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะต้องสลับกลับไปกลับมาระหว่างเพนที่1เพนที่2เพนที่3เพนที่1อาจจะเป็นฟอนต์เพนไอโซเมตริกเพนอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเซตค่าพวกนี้เราสามารถเซตขึ้นมาได้เองแต่ว่าในตัวอย่างนี้อาจารย์กำหนดเป็นค่าที่ถือว่าถนัดสำหรับอาจารย์ก็แล้วกันนะครับโอเคไหมนะฮะมาดูวิธีการเซตครับทำยังไงครับไปครับลำดับที่1นะครับไปที่ Tool แล้วก็ Customize แล้วคลิกที่แท็บ Keyboard มาดูครับทำยังไงไปที่แท็บนี้ครับ Tool นี่ครับ Customize เห็นไหมครับเห็นนะโอเคเป็นไรเนี่ยทูลคัสตอมไมซ์แล้วคลิกไปที่แท็บเนี่ยคีย์บอร์ดเห็นไหมครับเห็นไหมอ
ได้เนาะโอเคพอเราคลิกที่แท็บคีย์บอร์ดเสร็จแล้วก็เลื่อนครับสไลด์นะครับสกอร์บาร์ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยเลื่อนมาประมาณสัก 80-80% เนี่ยๆเนี่ยครับจะเจออันนี้ก็คือที่อาจารย์ได้เซตไว้แล้วอาจารย์เซตไว้แล้วนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากของพวกคุณหรือบางเครื่องอาจจะเซตไปแล้วเพราะว่าสอนไปหลายเซกแล้วนะครับเห็นไหมเจอไหมฟอนต์เพลนไอโซเมตริกเพลนเรปเพลนแล้วก็ normal tool แล้วก็ right แล้วก็ top เห็นไหมครับเห็นไหมฮะโอเคเนาะได้นะจากนั้นครับตรงแท็บตรงนี้เนี่ยช็อตคัทตรงนี้เนี่ยก็ให้คลิกครับคลิกลงไปคลิกลงไปครับคลิกลงไปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีเคอร์เซอร์ครับเคอร์เซอร์กระพริบเคอร์เซอร์ตรงนี้จะกระพริบอยู่เคอร์เซอร์จะกระพริบเห็นไหมพอเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ก็คลิกที่ปุ่ม backspace บนคีย์บอร์ดนะครับคลิกที่ปุ่ม backspace บนคีย์บอร์ดเพื่อลบค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้พอลบเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้เนี่ยฟอนต์เพลนเนี่ยเราจะบังคับด้วยอักษรตัว F ก็คือตัวอักษรใหญ่ของภาษาอังกฤษคำว่าฟอนต์นะครับก็คลิกลงไป F นะครับคลิกที่ตัว F โอเคไหมโอเคไหมโอเคนะจากนั้น isometric ก็ทำเช่นเดียวกันคลิกลงไปที่แถวของ isometric แล้วก็คลิกที่ backspace เพื่อลบครับแล้วพิมพ์ตัว I ครับพิมพ์ตัว I จากนั้น left ก็ทำเหมือนเดิมครับ backspace ลบแล้วพิมพ์ตัว i เอ้ยตัว l แล้วก็ normal tool ตรงนี้ก็ทำเหมือนกันคลิกลงไปแล้วก็ backspace ลบพิมพ์ตัว n ครับ right pane ก็ backspace แล้วก็พิมพ์ตัว r ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัว top ครับโอเคครับถ้าเกิดว่ามีข้อความถามขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือหมายความว่ามันมีอักษรนี้ถูกกำหนดให้ไปควบคุมคำสั่งอื่นๆอยู่เขาก็จะถามว่าต้องการที่จะเอาเปลี่ยนแปลงไหมก็ตอบ yes ไปเลยนะครับนะลองดูครับเซตตามนี้เลยเสร็จตามนี้เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ว่าหลังจากที่เราเซตแล้วจะเป็นยังไงเสร็จหมดยังครับเรียบร้อยยังใครยังไม่เสร็จก็ดำเนินการให้เสร็จเลยเรียบร้อยยังเสร็จยังครับเสร็จนะโอเคถ้าเราเสร็จแล้วลองกดปุ่มโอเคครับโอเคเพื่อจบครับเพื่อจบการเซตคีย์บอร์ดนะครับลองดูผลลัพธ์ครับลองดูที่นี่ครับ coordinate ลองดู coordinate ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเราเซตว่าถ้าเราต้องการปรับระนาบที่จะเขียนแบบเป็นฟอนต์เพลนเราเซตเป็นตัว F ใช่ไหมลองกดตัว F ครับตัว F ครับโคดิเนตเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะทีนี้ลองกลับไปเป็นไอโซเมตริกไอโซเมตริกก็กดตัว I ครับโอเคเรียบร้อยครับกดตัว T เป็นท็อปครับตัว T เป็นท็อปตัว L เป็นไรท์เป็นเลฟครับตัว R เป็นไรท์ครับ
i เป็น isometric เห็นไหมฮะโอเคไหมนะครับเพราะงั้นขวามือเนี่ยเราจะสามารถที่จะบังคับให้มีการเปลี่ยนระนาบนะครับเปลี่ยนระนาบหรือเปลี่ยนเพลนได้นะครับแป๊บนึงนะครับจะลงเครื่องนี้อ่ะโอเคส่วนต่อมาคีย์บอร์ดเรียบร้อยนะถ้าใครจำไม่ได้หรือจะไปเซตเครื่องของตัวเองก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับจะออกอักษรอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคทีนี้เมาส์ครับการควบคุมเมาส์ในที่นี้เนี่ยการเลื่อนนะครับเลื่อนลูกกลิ้งนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเงี้ยมันจะหมายถึงการซูมอินซูมเอาเดี๋ยวลองดูอาจารย์จะทำให้ดูถ้าสมมติว่าอาจารย์เขียนเนี่ยการเลื่อนลูกกลิ้งของเมาส์ครับเนี่ยจะเป็นการซูมอินซูมเอาการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนลูกกลิ้งนะครับโอเคไหมนะครับการกดนี่หมายถึงการซูมแผนครับซูมแผนหมายถึงว่าเนี่ยกดลงไปปุ๊บจะเป็นการหมุนตรวจสอบเนี่ยครับเป็นการโรเตทโทษทีใช้คำพูดผิดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะซูมแผนคือหมายความว่าเคลื่อนที่นะครับเราก็กดปุ่มคีย์บอร์ดค้างไว้ร่วมกับการกดลูกกลิ้งเมาส์ตรงกลางนะครับกดปุ่มคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลูกกลิ้งเนี่ยครับแผนไปแผนมาก็คือเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะใช้ควบคุมกันอย่างนี้ได้โอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวขอเซฟ